นะไม่อาจจะไม่บางทีอยู่แล้วนะโอเคนะไม่ส่งต่อใครอยู่แล้วที่ว่า ไม่ส่งต่อใครอยู่แล้ว โอเคไหม วันสต็อปเซอร์วิสที่นี่แหละเออใครปวดหัวตัวร้อนนะครับบริการเหมือนเดิมนะครับเตรียมสมอลทอล์กเอาไว้ด้วยนะครับถ้าไม่มีสมอลทอล์กอย่าเพิ่งโทรมาหาให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมครับเตรียมพร้อมไว้ครับสมอลไอ้สายหูฟังหูเสียบเสียบหูฟังเนี่ยไอ้ของเสียบหูฟังเข้าใจไหม นั่นแหละใครเรื่องปวดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านะมาพิสูจน์กันมันหน้าจอไปเลยของจริงเนี่ยกลัวทำไมเออพนักงานบริษัทรักษามนุษย์ดีไหมพี่เรื่องเจ็บเรื่องปวดโอ้แต่วายมากอยู่แล้วนะครับโอเคนะยิ่งท่านจะเป็นเพศแม่นะครับปวดท้องประจำเดือนนั่นนะครับที่มันพังนั่นนะนั่นมาเลยหายขาหายกลางอากาศเลยแหละครับเมื่อวานนี่ใครนอนได้นะเมื่อวานโรคกระเพาะเลยสุดท้ายบอกหาย 100% แล้วค่ะปวดมาตั้ง2ปีเจอลุงออกไม่กี่นาทีหาย 100% แล้วค่ะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละผ่านแล้วผ่านเลยนะลุงไม่รู้ว่าลุงไม่ต้องมานั่งจำอีกนะนาริศนาริศขวาเลยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์โอ้มาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติประเทศไทยมันของเก่าหรือของใหม่วะเนี่ยของเก่าหรือของใหม่เนี่ยเอาไงลุงเฮ้ยมันก็เป็นของเก่าแบบนี้แล้วของใหม่อยู่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อสดเนี่ยตัวนี้สดสดสดนี่คำว่าสดเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงหงอครับเชิญครับผมครับผมนายต้นธรรมจากเชียงใหม่นะครับผมต้นธาตุต้นธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมอริยธาตุอริยธรรมเชิญครับผมมีอะไรบ้างมาห้าม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 ฟังก่อนฟังผมดับครับห้าม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 อย่าด่วนห้ามทวงหนี้ลุงหงอกนะไม่ยอมนะเอาเชิญครับผมน่าจะเป็นหนี้ใหม่ครับไม่ใช่อาจจะไม่ใช่หนี้ครั้งเก่าเอาเชิญนะครับครับคุณหงอกเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับผมจะขออนุญาตร้องให้คุณหงอกฟังนิดนึงนะครับร้องแล้วถ้าร้องแล้วพึ่งแตกรังไม่เอานะอาจจะมีเพี้ยนๆบ้างครับแต่ว่าพอจะได้เรียกว่าเป็นตัวตั้งต้นก่อนครับว่ามันมาจากภาษาไทยนี่เองครับลองแย้มๆสิเอาเชิญครับขออนุญาตนะครับเพลงนี้ก็ร้องว่าอย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์หลอกชิดหลอกเชยหลอกชื่นหลอกชมแต่ประมาณนี้ครับโอ้เราเคยได้ยินไหมครับได้เคยได้ยินครับลวงทองทองนั่นทมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบครับยุคนั้นนะติดหูมานานมากแล้วครับอะไรยุคนั้นยุครวงทองทองนั่นทมกันแล้วกันยุคนั้นเสียงสำเนียงโอเคเชิญครับทีนี้คนงับอากาศเนี่ยคำว่าสนามอารมณ์เนี่ยไม่เคยได้ยินนะครับคือเราจะได้ยินแต่เรื่องของความรู้สึกแล้วก็สนามความรู้สึกนี่ผมจึงอยากทราบว่าไอ้ตัวอารมณ์เนี่ยหรือสนามอารมณ์เนี่ยกับความรู้สึกกับสนามความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับก็อยู่ที่ภาษานะระวังให้ดีทีเนี้ยมาเดินต้องเอาภาษามาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณานะคำว่าอารมณ์กับความรู้สึกฟังเลยนะความรู้สึกมันก็มาจากอารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกมันตรงกับหัวข้อธรรมขันธ์ห้ารูปเวทนาตัวคำว่าเวทนาเนี่ยเวทนาลุงก็จะพูดเสมอคือใจมันเป็นอารมณ์อารมณ์ก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเห็นไหมจะว่าไปมันก็คือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งพูดคำว่าอารมณ์ด้านที่สองเรียกว่าความรู้สึกซะเห็นไหมครับมันก็ถูกทั้งคู่แหละคำว่าอารมณ์กับความรู้สึกชัดไหมครับนั่นทั่วชัดก็คือรูปกับนามเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือรูปก็คือความรู้สึกด้านที่สองคือนามคือใจก็คืออารมณ์ใช่ไหมก็อยู่แค่นี้เองแต่พลิกไปพลิกมาก็อยู่อย่างนี้นึกออกไหมครับลองต่อเลยเชิญครับนี้
กระบวนการของสิ่งที่ต้องออกคำพูดที่งอกกล่าวไว้บ่อยๆนะครับคือตาเห็นนะครับเข้ามาปุ๊บสมองมันจะแกลกเข้าตาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระเข้าภาษาหลักลุงบอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กครับคำว่าเข้าตาถ้าเราหลับตาอยู่มันก็คงไม่เข้าเนาะถ้าลืมตาปุ๊บเนี่ยเราเห็นภาพปุ๊บภาพนั้นมันเข้าตาเราหรือว่าตาเราไปกระทบไปเจอภาพก็ว่าได้ก็คือเหรียญสองด้านเองแหละเข้าตาเราหรือตาเราไปมองเห็นภาพเห็นไหมนี่ก็ลักษณะเหรียญสองด้านโอเคเชิญต่อครับทีนี้เวลาเข้าเนี่ยภาพรสหรือว่ากลิ่นต่างๆคือมันเป็นนามพอเวลาขาบันทึกเนี่ยมันบันทึกเป็นตัวนามหรือตัวรูปครับเป็นแอบสแตรกครับมันกึ่งรูปกึ่งในสมองเราเป็นกึ่งรูปกึ่งนามนะถ้าหากว่าใครเห็นภาพตัวนั้นขึ้นมาคือภาพนั้นมันจะเกิดขึ้นคำว่าสภาวะไอ้สภาวะคือเป็นภาวะที่เป็นครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามเรียกว่าแอบสแตรกครับคือไม่ชัดด้านใดด้านหนึ่งแต่รู้ว่ามันปนกันอยู่ของสองสิ่งผสมอยู่ที่เดียวกันก็เรียกว่าแอบสแตรกแต่ถ้าหากว่าเป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับถ้าจะโยงเอาพลังงานออกมาพูดก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เห็นได้ในตาเราเห็นไหมครับครับเชิญครับทีนี้เพราะผมขออ้างถึงนะครับคุณงอกเคยกล่าวไว้หรือว่าผมไม่ทราบว่ามาจากไหนนะที่ว่าสสารและพลังงานเนี่ยก็จะไม่หายไปจากโลกถูกไหมครับครับใช่ครับทีนี้พอมันบันทึกเข้าไปเนี่ยเป็นกึ่งรูปกลุ่มนานเนี่ยเวลาที่ตาสตาร์แห้งเขาสอนกันมาครับที่ว่าเราเกิดอารมณ์นะครับหรือเกิดความรู้สึกเอาง่ายๆคือตัวความรู้สึกที่เข้มข้นมากที่สุดเนี่ยหรือมากก็มากเลยก็คือเรื่องของตัวอย่างเช่นความโกรธใครมาด่าพ่อล่อแม่เรามีอารมณ์โกรธทีนี้เขาก็สอนกันว่าให้เรามีสติรู้เห็นอารมณ์แล้วอารมณ์เนี้ยมันจะคลึกจะดับไปเองนี่พอมันจะย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมเกิดนามาเมื่อกี้นี้หรือเปล่าหรือไม่ที่ว่าสารมันไม่หายไปจากไหนจากในโลกถ้าเราอ้างถึงตัวที่ว่าเวลาบันทึกเนี้ยมันบันทึกเป็นกึ่งรูปกึ่งนามถูกไหมครับครับยังไงต่อผมต้องการเข้าใจว่ากระบวนการที่แท้จริงในการที่จะอย่างเช่นกำจัดความโกรธคือความโกรธมาจากอาจจะมาจากภายนอกหรือภายนอกสู่ภายในหรือว่าภายในสู่ภายในอีกทีนึงคือบันทึกกลับเข้าไปใหม่อีกทีนึงมันไม่หายไปไหนใช่ไหมครับเรามันบันทึกเนี่ยครับแล้วเขากำจัดความโกรธหรืออารมณ์แบบนี้กันยังไงครับเอาละโกรธเนาะเขาว่าโกรธเป็นตัวตั้งหลงโลภโกรธโกรธโลภหลงนี่แหละครับเป็นกระบวนการของกิเลสนะหลงโลภโกรธโกรธโลภหลงได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้มันก็คือเหรียญสองด้านด้านข้างนอกตัวเราคือด้านเหรียญด้านที่หนึ่งด้านที่สองคือภายในตัวเรานะเหรียญสองด้านทั้งสองสิ่งนี้เวลาประจบพบกันปุ๊บมันจะมาเจอที่ศูนย์กลางคือสมองสมองเป็นตัวที่เก็บรวบรวมนะสองด้านเนี้ยอยู่ในสมองของเราไอ้ตัวบันทึกเนี่ยครับทีนี้พอเวลามันเกิดสมองขึ้นมาปุ๊บถามว่าเราจะระงับอารมณ์โกรธได้อย่างไรนะคำสอนก็บอกว่าอย่าโกรธห้ามไม่ได้นะให้ปล่อยวางพูดกันมากี่ร้อยรุ่นปีแล้วดูเรื่องคนเนี่ยมันปล่อยวางมันพูดได้แค่ภาษาเอาจริงๆเข้าใจธรรมชาติของมันไหมแค่นั้นเองครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติระหว่างภายนอกซึ่งเป็นตัวแอคชั่นนะก็แปลว่าตาเรามองเห็นมันเห็นแอคชั่นหมายความว่าหมาเห่าคือแอคชั่นของหมารถผ่านไปมันบีบแต่เป็นรถคันนั้นก็เป็นแอคชั่นฝั่งเราเนี่ยหรือแอคชั่นหุ้ยมึงจะบีบไปแล้วกระหนาวไว้แต่เนี่ยโห้หมาเหมือนกันมันจะเห่ากันก็ได้แม่ไปไกลอารมณ์โกรธแต่ถ้าเราคิดว่าอันนั้นมันเรื่องของเขาแล้วก็เบาลงเอ้ยหมามันเห่าเรื่องหมาเบาลงเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บใจเราก็จะลดลงบ้างเป็นลักษณะความเป็นกลางได้นะครับในนั้นก็ว่าควบคุมอารมณ์ว่าเข้าใจนั่นเองครับ
ข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วก็ชั่วสามารถควบคุมภายในก็คืออารมณ์ของเราได้เราก็ไม่วืดวาดวื้อหวาเหมือนชาวโลกเขาประมาณนั้นครับนี่ฮะพุทธะสอนให้รู้ตรงนี้แหละครับไม่ได้สอนให้ความเชื่อพุทธะสอนตรงนี้ถ้าเข้าใจในบริบทนี้แปลว่าเฮ้ยได้กลิ่นไอพุทธะแล้วเนี่ยใครก็ได้ที่ฟังอยู่เวลาเนี้ยไม่ใช่เป็นความเชื่อของศาสนาใดก็ตามทีนี่คือกลิ่นไอของพุทธะกลิ่นไอนะไม่ใช่จับต้องได้นะเริ่มหอมแล้วประมาณเริ่มมีกลิ่นแล้วเนี้ยเราจะเริ่มเข้าสู่ในความเป็นตัวเราตัวตนแล้วต่อไปถ้าเข้าใจในลุงกำลังอ้างถึงและอ้างอิงให้ฟังในขณะนี้วิดีโอนี้ด้วยอย่างเงี้ยเชิญต่อครับครับก็คือผมขออนุญาตสรุปที่ลุงออกให้ความเข้าใจมาครับก็คือว่าความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ยเวลามันอยู่ภายในมันจะไม่มีภาษาใช่ไหมครับมันจะมีชื่อเรียกเลยว่าอันนี้คือโกรธเพราะว่าอันนี้คือโกรธนะอันนี้คือหลงนะอันนี้คือโลภนะแต่มันเป็นความเข้มข้นนะครับยิ่งมีความเข้มข้นมากความเข้มสูงเนี่ยเราก็จะสามารถรู้สึกได้ทีนี้สิ่งที่จะสามารถที่จะกำจัดหรือว่าบำบัดสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจของความเป็นเหรียญสองด้านครับผมเขากับเราถูกไหมครับใช่ครับถ้าหากว่าเราพิจารณาไม่ทันมันจะรู้สึกว่าอึดอัดติดขัดมันแน่นหน้าอกมันแน่นท้องปวดหัวตัวร้อนนั่นแหละก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแล้วเกิดมีโรคภัยเกิดตัวร้อนเป็นไข้เข้าไปแล้วเนี่ยใช่ไหมมันจะมาสอดสังกันตรงนี้ทำให้เราเป็นไข้นู่นนี่นั่นใช่ไหมคือมันอึดอัดนั่นเองครับงั้นการที่จะปลดปล่อยความอึดอัดตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องของเหรียญสองด้านที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็จะมาลงตรงกลางให้ใจก็สงบภาวะอึดอัดติดขัดมันก็จะไม่เกิดขึ้นร่างกายแล้วก็ละล้าไปได้ตลอดเวลาหน้าเนี่ยคนเข้าใจตรงนี้นะฮะเป็นคนที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้ก็ต้องเข้าใจตัวเองที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับในแนวทางของลุงก็ยึดสิ่งนี้มาตลอดในการเป็นหลักคิดของลุงมาตลอดนะแล้วก็เชื่อมั่นในส่วนตัวด้วยว่าเออมันต้องถ่ายทอดกับบุคคลได้ถ่ายทอดกับมนุษย์ได้ยิ่งภาษาเดียวกันมันง่ายขึ้นลุงก็พยายามให้กำลังใจตัวเองความจริงเข้าใจตัวเองเมื่อเข้าใจตัวเองอย่างนี้แล้วคู่อื่นก็น่าจะเข้าใจตามก็ยึดสิ่งนี้มาทำงานมาตลอดเวลาเชิญครับครับขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายครับคุณงอเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่เข้าถึงเนี่ยครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังต้องมีเรื่องอยู่กับกิเลสผมไม่ทราบว่าใช้คำถูกหรือเปล่าครับมีกิเลสกับอยู่กับกิเลสได้เลยครับหมดกิเลสลุงใช้คำพูดว่าหยุดเดี๋ยวนะหมดกิเลสเขาเพราะว่าลุงใช้คำพูดว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นผู้ที่เอาเป็นว่าพระอรหันต์ที่ยังเดินดินกินข้าวแกงอยู่นะกิเลสที่ว่านั้นเขาว่านั่นครับทำอะไรไม่ได้เลยนะกระทบมาเดี๋ยวนี้เข้าตาหยุดเดี๋ยวนี้หมาเห่ามันเรื่องของหมาจบเรื่องของหมาคนบีบแต่ดังเรื่องของมันเนี่ยมันก็หาที่ตายของมันเองโอเคไหมครับประเภทแป้นๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันหาที่ตายมันเองเราไม่เกี่ยวเนี่ยมันนี่คือภาวะของคนที่เข้าใจตรงนี้มันจะหยุดโป๊ะทันทีเลยงั้นก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มากระทบทางหูทางตาจมูกลิ้มรสหรือผิวสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บจะหยุดทันทีไม่ต่อเนื่องไม่สืบเนื่องไม่เกิดสันตตินี่แหละครับภาวะนี้เขาจะพากันเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงแต่ถ้าหากว่าหมดวาระของรูปร่างร่างกายของพระอรหันต์แล้วนั่นแหละครับจึงจะเรียกกันว่าสิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ก็คือหมดสังขารการสังขารถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ขออนุญาตสรุปความเข้าใจของผมนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะเรียกว่าเข้าใจเรียนสองด้านในเรื่องของสภาวะอารมณ์คือถ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงเนี่ยท่านสามารถหยุดเพราะว่าท่านสามารถหยุดความนึกคิดได้ถูกไหมครับเดี๋ยวนึงจะเพิ่งไปคนเนี่ยทำได้เดี๋ยวจะเพิ่งไปท่านสามารถหยุดความนึกคิดตอนนั้นก็เป็นตัวปฏิบัติได้แล้วตรงนั้นน่ะคนปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับทำได้เข้าใจได้เอามาเข้าใจได้ดีกว่าต้องเรียกว่าเข้าใจได้ไม่ใช่หยุดความนึกคิด
ถ้าหยุดความนึกคิดได้นั้นโอ้โหบรรลุแล้วครับทันทีทันทีนะฮะครับโอเคนะอย่างปุถุชนธรรมดาเนี่ยเข้าใจได้พอเข้าใจได้และเกิดความมั่นใจเอ้ยมีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติต่อไปเว้ยของแค่นี้เองโอ้โหมันอยู่แค่นี้เองใกล้ๆกับตาคือขนตานี่เองประมาณนั้นเห็นไหมอะไรว่าเส้นผมบางภูเขาจำนวนจำนวนเห็นไหมอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้รวมความแล้วครับเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจในความในสิ่งที่เราเองเข้าใจให้ได้เกิดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจให้ได้เหรียญสองด้านที่พูดกันเป็นประจำแล้วก็สุดท้ายเข้าใจได้ต่อไปก็มั่นใจได้นะครับพอมั่นใจปุ๊บดำเนินสิ่งนี้ด้วยความมั่นใจตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่ถ้าหากว่าหลุดโลกไปว่าได้รับภาวะบรรลุแล้วนะครับตรงนั้นก็จะรู้หน้าที่สมบูรณ์เองว่าเกิดมาทำหน้าที่อะไรครับโดยไม่มีข้อแม้ประมาณนั้นนะครับหน้าที่ที่ว่านั้นไม่มีข้อแม้นะก็ไม่ได้แบกเอาไว้เป็นหน้าที่ที่ไม่ได้แบกเบาสบายตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับนะสำหรับคนที่เขาเข้าถึงนะมันก็มีระดับนะโสดาสกทาและอรหันต์นะหน้าที่อย่างนี้เราเข้าใจในเชิงปุถุชนธรรมดากำลังพัฒนาเข้าไปสู่สิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เวลานี้นะเหรียญสองด้านภายนอกตัวเราในตัวเราเห็นไหมครับแล้วก็รวมทั้งอยู่ในสมองมันเป็นผสมผสานคือแอบสแตรกถ้าบอกว่าจิตคือจิตขุ่นมัวก็ว่าได้แต่ความจริงในวาระมันอยู่แค่ใจความรู้สึกกับความนึกคิดก่อนเนี่ยมันก็จะสลายจะหลอมละลายของมันไปเองครับขอให้เข้าใจในพอยนี้มันจะไปมันไปง่ายๆด้วยครับไม่รู้อะไรก็ตามที่มันเข้าใจโอ้โหมันโคตรง่ายหรอกนะไอ้ความไม่เข้าใจโอ้โหมันโคตรยากเลยนะเรียนหนังสือเหมือนกันเอาเปล่าน่าทีนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจแล้วก็ใช้ความมั่นใจแล้วก็ทำไปชีวิตจริงประกอบอาชีพตามปกติอย่างเงี้ยผมว่ามันนะ เชิญครับครับหมดนะครับคุณลุงครับขอกราบขอบคุณครูมากครับก็ด้วยความยินดีนะมีอะไรก็ที่มาคุยว่าทั้งหมดเนี่ยรู้จักลุงออกมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วมาจากไหนอย่างไรอ้าวเชิญครับก็ผมเมื่อก่อนผมใช้ฉายาว่านายเนตี้ครับเคยไปกราบหาคุณลุงออกแค่หนึ่งครั้งนะครับที่บ้านอ๋อที่มากับลูกสาวใช่ใช่กับพระราชมารดาใช่ไหมใช่ใช่ครับผมโอเคเอาฟังก่อนมาถึงแล้วมารดานินทาลุงหอกว่าไงแกพูดตรงๆเลยยากครับเป็นคนเชื่ออะไรยากอ๋อรับอะไรยากโอเคแล้วลูกสาวเป็นไงจะเริ่มตบตัวดีไหมหนูน้อยน่ะประมาณสักสองขวบครับกำลังตนเลยครับผมกำลังขวบสองขวบมั่งมาวันนั้นน่ะเนาะสี่ตอนนั้นสองขวบครับตอนนี้สี่ขวบแล้วครับผมโอเคสองปีผ่านไปที่รู้จักลุงหอกเนาะครับเอาละแล้วอื่นอีกไหมครับมีอื่นไหมครับก็ไม่มีอะไรครับอยากจะกราบขอบพระคุณนะครับคุณงอกนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับคือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มุดเข้ามาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของความเข้าใจในตัวความเป็นตัวเราที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็คิดว่ายังต้องขอความเข้าใจแบบนี้นะครับก็คือแต่ว่าความแนะนำความว่าจะเอามาถามได้เนี่ยผมเองก็ต้องกลับไปหาเองก่อนไปทำเองก่อนปฏิบัติเองก่อนเพราะมันเกิดข้อสงสัยผมก็จะขออนุญาตอมกาศถูกต้องครับถ้าผมสังเกตนะตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาที่เจอกันคุยกันนะคุยกันแบบต่อตาหน้าต่อหน้าเฟสทูเฟสเนี่ยฮะกับคุยกันทั่วไปเนี่ยการพูดการจายุคสมัยนั้นรัวภาษารัวมักจะฟังไม่ทันหรือไม่ชัดสักทีเดียวมาถึงวันนี้ภาวะรัวรัวนั้นได้หายไปตั้งถ้าคิดเป็น 100% นะภาวะรัวๆนั้นหายไปตั้ง 60-70% แล้วแปลว่าผู้จ่าเป็นคำชัดเจนขึ้นมาเยอะโอเคไหมให้สังเกตหน่อยนะผมเป็นคนสังเกตเสียงคนมากนะบอกให้ทราบไว้ในการพูดคุยในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างสังเกตมากๆเรื่องเสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาผมทักท้วงเรื่องของเสียงใครเนี่ยมันแต่ง่ายเลยนะครับมันบอกได้หลายอย่างเรื่องของเสียงนะฮะเอาเป็นว่าพัฒนาการในการพูดคุยมีจังหวะจากคนแล้วก็ไม่รัวนะรอคนฟังเห็นไหมครับเราคนฟังคนฟังก็จะมีปฏิกิริยาอย่างไรพยายามรับฟังให้มากๆสำหรับคนที่เขา
็นคู่สนทนากับเราเรามีอะไรให้เขาเปิดประเด็นไปเขาเชื่อมต่อมาก็ต่อยอดกันทางโน้นนี่มันก็จะพัฒนาไปให้ดังที่ดีขึ้นเป็นปึกแผ่นแก่นสารสิ่งเหล่านี้ถ้าใครที่จับพอยต์ได้คนนั้นก็จะเป็นศูนย์กลางของบุคคลได้หลายอย่างเรียกว่ามีแต่มิตรโอเคไหมครับครับจะไม่เป็นจะไม่มีศัตรูจำเป็นหลักได้เลยครับพุทธศาสนานี้สอนให้ไม่สร้างศัตรูและก็ไม่ให้มีศัตรูสังเกตให้ดีนะครับดีตรงนี้พุทธศาสนามันดีตรงดีกว่าใดๆถ้าผมจะเปรียบเทียบนะนั่นจะหาว่างุ่นงี้เลยก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าเป็นสังสายกลางโอเคนะยอมรับเข้าใจทั้งสองด้านเสมอแล้วเราก็จะเป็นมิตรของทุกๆคนเป็นศูนย์กลางของหมู่มวลมิตรได้โอเคนะครับพอไหมหมดแล้วครับผมโอเคด้วยความยินดีต่อรองแค่ได้สวัสดีครับ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 นั่นครับผม